สวัสดีค่ะคาบเรียนนี้จะสอนวิธีการดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของเพื่อนครูนะคะเราจะใช้ Chrome Browser นะคะในการดาวน์โหลดเปิด Chrome Browser ขึ้นมาค่ะเมื่อเปิด Chrome Browser หรือว่าเว็บไซต์ Google Chrome นะคะก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อความนะหรือว่าใส่คำหรือคีย์คำเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการในส่วนนี้ถ้าเราต้องการค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไฟล์ที่เป็น .pdf เราก็พิมพ์ชื่อเอกสารลงไปนะคะเดี๋ยวครูอาจจะทำให้ดูนะคะสมมติว่าเราจะค้นหาเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็พิมพ์นะคะคำว่าสุขภาพลงไปถ้าหากว่าเราจะจงว่าต้องการค้นหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นไฟล์นามสกุล .pdf แล้วก็เพิ่มเติมนะคะใส่ dot หรือว่าจุด pdfนะคะเพิ่มเติมลงไปในส่วนนี้ที่แนะนำนะคะก็คือเพื่อให้การค้นหานั้นจะแสดงผลเรื่องราวต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเฉพาะประเภทไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .pdf หรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมื่อกำหนดคำนะคะที่เราต้องการค้นหาแล้วก็กดปุ่ม Enter ถ้าไม่กดปุ่ม Enter ก็คลิกที่ตัวแว่นขยายนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการค้นหาข้อมูลเมื่อเราค้นหานะคะข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็กำหนดให้เป็นไฟล์ .pdf ระบบก็จะเซิร์ชทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เป็นไฟล์ประเภท PDF จะสังเกตว่าจะมีมากมายหลายลิงก์นะคะในส่วนด้านล่างก็จะมีหน้านะคะอย่างลักษณะคือถ้าหน้า1ก็คือหน้าแรกที่เรากำหนดการค้นหาส่วนหน้า2เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะเพื่อเลือกหาหนังสือหรือว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการถ้าต้องการค้นหาที่หน้า3ก็คลิกที่ลิงก์นะคะหมายเลข3กลับไปที่กว่าจะกลับไปที่ลิงก์หน้า1นะคะทีนี้พอเมื่อเราเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าเอกสารลิงก์ไหนนะคะเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือได้นะคะรูปแบบการจัดทำเอกสารนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่านหรือเนื้อหาในเอกสารนั้นนะคะมีข้อมูลตรงตามที่เราต้องการเราก็ต้องใช้เวลานะคะนั่งอ่านและนั่งศึกษาลิงก์ต่างๆอย่างเช่นว่าลิงก์แรกนะคะที่ครูอาเอาเมาส์ไปชี้ให้ดูนะคะคือเป็นการดูแลสุขภาพที่บ้านแล้วก็จะมีวงเล็บว่าหนังสือ .pdf ถ้าเราสนใจแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยค่ะคลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นๆนะคะก็จะมีบอกอีกว่านะต้องไปที่ไหนนะคะของหนังสือนี้นะดูได้ที่อะไรขนาดไฟล์เท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่สนใจแล้วก็คลิกปุ่มแบ็กกลับมาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองถ้าเราสนใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแล้วก็เป็นหัวข้อตรงตามที่เราต้องการอยากจะค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF นั้นมาเก็บไว้ใช้งานนะคะเราก็ต้องลิงก์เข้าไปที่ลิงก์นั้นๆอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้
ก็จะเป็นไฟล์ PDF นะคะแต่ว่ารูปแบบหรือเนื้อหาจะถูกต้องตามความต้องการไหมหรือว่าถูกใจของเราไหมนะคะถ้าไม่ถูกใจก็คลิกที่ปุ่ม Backup โอเคนะคะลิงก์เคล็ดลับสุขภาพดีนะคะของดร.อูเราลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่าเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะมีเนื้อหาที่เราสนใจหรือตรงความต้องการหรือไม่สมมติว่าเอกสารนะคะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นไฟล์ dot pdf นี้เราต้องการนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะมาวางตรงด้านขวามือนะคะก็จะมีแถบเครื่องมือนะคะในการที่จะให้เราซูมอินซูมเอาก็คือขยายเพื่ออ่านให้ตัวหนังสือนั้นใหญ่ได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าจะลดขนาดก็ได้ตรงแผ่นดิสเกตค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าในแฟลชไดรฟ์ถ้าเราต้องการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่แผ่นดิสเกตก็จะต้องกำหนดนะคะโฟลเดอร์ในการจัดเก็บเอกสารถ้าเราไม่กำหนดโฟลเดอร์เอกสารต่างๆที่เราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการจัดเก็บเอกสารนะคะเอาไว้เป็นหมวดหมู่เราสามารถนะคะสร้างโฟลเดอร์ของเราเอาไว้ได้อย่างเช่นว่าสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ Desktop หรือว่าสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ Document นะคะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ Drive ดีหรือว่าสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ Flash Drive อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะที่ต้องการจะจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้ที่ไหนในที่นี้นะคะครูอาจะให้จัดเก็บไว้ที่ Desktop แปลว่าคลิกที่ Desktop แล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะคะคลิกขวาบริเวณที่ว่างนะคะแล้วเลือกคำสั่ง New แล้วเลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อนะคะโฟลเดอร์ของเราตามที่เราต้องการครูอาตั้งว่า My Downloadนะคะก็คือเอกสารดาวน์โหลดของฉันตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ double click folder ที่เราสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บเอกสารนะคะด้านล่าง file name เราจะเปลี่ยนชื่อนะคะตามเอกสารหรือเนื้อหาของเอกสารก็ได้หรือจะไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้สังเกตว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็จะเป็น .pdf ตามที่เราต้องการนะคะด้านล่างค่ะจะมีปุ่มเซฟก็ต้องคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อจัดเก็บงานเมื่อเราคลิกที่ปุ่มเซฟสถานะการดาวน์โหลดนะคะดูที่ทัชบาร์ด้านซ้ายมือก็จะมีไฟล์ PDF นะคะปรากฏขึ้นอันนี้เป็นไฟล์เล็กๆถ้าต้องการอยากทราบว่าเอกสารที่ดาวน์โหลดมามีกี่หน้านะคะก็สามารถเลื่อนแท็กสกอร์บาร์ดูได้ก็คือที่ครูอาทำเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือมีอยู่แค่4หน้าเป็นไฟล์ PDF เล็กๆนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ Back กลับไปที่หน้า Google Searchถ้าต้องการดาวน์โหลดเอกสารที่เป็น PowerPoint แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะโดยถ้าจะให้รวดเร็วก็คือพิมพ์ชื่อของเอกสารนั้นๆแล้วก็เติม .ppt ก็คือเป็นไฟล์เอกสารของ PowerPoint หรือว่าครูอาจะหาเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นไฟล์ PowerPoint ก็พิมพ์สุขภาพ ppt นะคะแล้วก็กด enter
จะสังเกตว่าจะมีเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็น PPT ก็คือเป็นไฟล์ PowerPoint นะปรากฏขึ้นมากมายเนี่ยเพราะว่าในเว็บไซต์ก็จะเชื่อมโยงถึงกันหมดถ้าต้องการเซฟไฟล์ PowerPoint ก็เช่นเดียวกันก็คือเอาเมาส์นะไปคลิกที่ลิงก์นั้นๆในส่วนของไฟล์ PowerPoint นะคะจะต่างจาก Acrobat ก็คือว่าถ้าเป็น Acrobat ประเภทของ .pdf ก็จะโชว์หน้าของเอกสารขึ้นมาให้เราพิจารณาก่อนหรือว่าโชว์มาให้เราเปิดมาให้เราดูก่อนนะคะว่าในหน้าเอกสารนั้นมีอะไรอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะก็จะโหลดแบบอัตโนมัติในส่วนนี้ก็คือจะลงไปอยู่ห้องดาวน์โหลดเราสามารถเปิดไฟล์ PowerPoint ที่เราดาวน์โหลดมาดูก่อนได้โดยการคลิกที่ไอคอน PowerPoint ที่เราโหลดมาก็จะเห็นเนื้อหาถ้าหากว่าเราไม่ถูกใจนะเราก็โคลสไปถ้าหากว่าเราต้องการดาวน์โหลดหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเอามาเป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เราก็เซิร์ชได้นะคะก็คือการค้นหาจะสามารถค้นหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าหากว่าเราพิมพ์คำว่า English book เป็นภาษาอังกฤษลงไปเลยนะคะนะคะแล้วก็ต้องการเป็นไฟล์เอกสารประเภท .pdf แล้วก็กำหนดไปว่าเป็น .pdf ก็คือค้นหาหนังสือภาษาอังกฤษแล้วเราก็กด Enter ก็จะเจอลิงก์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะว่าเราเซิร์ชหรือว่าเราค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับ English book ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะแสดงผลมาให้เราได้เลือกพิจารณาดาวน์โหลดต้องการที่จะเข้าไปดูนะคะเอกสาร PDF ลิงก์ใดแล้วก็คลิกที่ลิงก์นั้นถือว่าต้องการเข้าไปดูว่าไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF ที่ชื่อว่า Starter Words List Picture Book เป็นของ Cambridge นะว่าในนี้หรือว่าในลิงก์นี้มีหนังสือที่น่าสนใจหรือว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ก็คลิกลิงก์เข้าไปดูลิงก์ที่ครูอานะคะเลือกลิงก์เข้าไปก็จะเป็นหนังสือที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีสีสันนะคะหรือมีรูปภาพที่น่าอ่านรวมทั้งนะการพิมพ์ข้อความหรือว่าเช็คบุ๊กหรือรายละเอียดในหนังสือนะคะเรียบเรียงได้ดีสวยงามแล้วก็น่าเชื่อถือได้เหมาะสมที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะคะจะเป็นอีบุ๊กหรือว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเล่มใหญ่นะคะเพราะว่าด้านขวามือนะคะถ้าหากว่าเราต้องเลื่อนดูนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด36หน้าถ้าเราพึงพอใจนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เราก็ทำการเซฟหรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้วิธีการเซฟก็คือเหมือนเดิมเอาเมาส์นะคะไปวางไว้ทางด้านขวามือด้านล่างตรงตำแหน่งที่ครูอานะคะทำให้ดูตรีนะคะก็จะปรากฏแถบเครื่องมือของAcrobat หรือว่าไฟล์ที่เป็นเอกสาร .pdf โชว์มาให้เรานะคะถ้าเราต้องการเซฟก็คือต้องคลิกที่แผ่นดิสเกตหรือว่าสัญลักษณ์ไอคอนดิสเกตเซ
เซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Download ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็คลิกที่ปุ่มเซฟด้านล่างแต่ถ้าหากว่าต้องการค้นหาต่อก็ต้องคลิกที่หัวลูกศรด้านซ้ายมือก็คือ Back นะปุ่ม Back ก็คือย้อนกลับมาเพื่อเลือกพิจารณาหนังสือหรือว่าไฟล์ที่มีให้บริการดาวน์โหลดประเภทของ PDF ต่อไปก็จะมีเพจหน้า1หน้า2หน้า3นะคะแล้วก็มีบริการอีกมากมายท่านก็สามารถที่จะนะเลือกดูได้แต่อย่างไรก็ตามนะการจะค้นหาได้เร็วทันใจหรือว่าช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ด้วยนะคะวิธีการดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าเพื่อนครูนะจะนำความรู้และทักษะที่ครูอาสอนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะชั่วโมงนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ